น้ำใจไทยเพื่อไทยครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวัดครับที่ว่าเราร่วมด้วยช่วยกันครับจิตอาสาครับเพื่อคนเจ็บป่วยและคนติดเตียงนะครับภาพการรวมตัวของกลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้เกิดจากการที่คุณภาสกรหอมหวนหรือชาวบ้านรู้จักกันในนามสอทอเหี่ยวซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขที่อยากจะสานต่อการดูแลพี่น้องประชาชนยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 นี้ก็มีประชาชนหลายคนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากซึ่งปัจจุบันก็ได้ให้ลูกสาวมารับช่วงดูแลต่อรวบรวมกลุ่มคนที่มีจิตใจอาสามาร่วมด้วยช่วยกันทั้งลงเงินลงแรงช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อจะได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ของพวกเขาในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันย่ำแย่ค่ะก็คือเราก็เลยอยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเนี่ยให้เขารู้สึกว่ายังมีใครสักคนที่ยังอยู่ข้างเขาอะค่ะยังห่วงใยเขาอยู่เราอยากทำตรงนี้ให้มันได้ดีที่สุดอะค่ะเท่าที่เราจะทำได้ค่ะคือเราลงพื้นที่อยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะใครเดือดร้อนอะไรมาเราก็ให้ยิ่งถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ที่มีโรคระบบประสาทอะไรเงี้ยเราจะดูแลเป็นพิเศษค่ะเราจะส่งอสมไปตามบ้านเลยค่ะทำมาเป็น10ปีแล้วค่ะคุณพ่อทำมาเป็น10ปีแล้วค่ะหนูก็รับช่วงต่อจากคุณพ่อมาเนี่ยค่ะก็จะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะใครเดือดร้อนอะไรมาคือเข้ามาที่บ้านได้เลยค่ะถ้าเราไปลงพื้นที่แล้วไม่เจออย่างเงี้ยเข้ามาหาเราที่บ้านได้เลยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วค่ะขอบคุณในความกรุณาที่มาดูแลทุกครั้งเราจะดีใจทุกครั้งไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเราจะนึกถึงบุญคุณของท่านที่ให้ความอุปการะครอบครัวของเราค่ะนอกจากจะแจกข้าวสารอาหารแห้งเป็นประจำทุกเดือนแล้วจิตอาสากลุ่มนี้ยังมีการแจกข้าวกล่องทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสที่ตลาดปลาหนองมนจังหวัดชลบุรีด้วยครับเรียกได้ว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องทั้งผู้ให้และผู้รับกันเลยทีเดียวครับแล้วบอกเขาแบบสวัสดีค่ะชื่อสอนจอแอร์ถึงยังชีพมาให้ถึงยังชีพมาให้เรื่องจริงผ่านจอ